สำหรับคลิปนี้นะคะพี่นกนำเสนอวิธีการทำปุ่มกด Subscribe อย่างง่ายๆนะคะปะเราไปชมกันก่อนอื่นคุณดาวน์โหลด KineMaster มานะคะเปิดเข้าไปเมื่อเปิดเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็จะเจอหน้าแบงค์นะคะปกติแล้วจะตรงนี้พี่นกจะลบทิ้งไปทุกคนจะเจอหน้านี้นะให้ไปที่ Media Browser นะคะทุกคนกดตึ้งเข้าไปเลยเสร็จแล้วไปที่ Background เลือกสีขาวเสร็จแล้วจับลากนะคะจับลากเมื่อได้แล้วคุณกดไป1ครั้งเลือกสีเป็นสีเขียวนะคะนี่เฉดสีเขียวสีเขียวแจ๊ดๆเลยนะเมื่อเลือกสีเขียวเสร็จแล้วนะคะเราจะทำปุ่มกด Subscribe ใช่ไหมแล้วก็ Black มาต่อไปให้คุณไปที่ Layer ไปที่ Media เสร็จแล้วเนี่ยให้คุณไปทำช็อตสกรีนหรือเอาช็อตสกรีนมานะคะทุกคนนะเนี่ยมันจะได้แบบเบิร์ดแก้วตาไลท์ที่ช่องเราเนี่ยนะคะในส่วนนี้พี่นกทำไว้แล้วพี่นกจะกดลบทิ้งไปพี่นกก็เข้าเลเยอร์ใหม่แล้วก็เข้าไปที่มีเดียเสร็จแล้วไปที่ลานเซฟไฟล์ไว้ที่ไหนคุณก็ไปเอาที่โฟลเดอร์นั้นๆ นะคะนี้พี่นกได้มาแล้วนะเมื่อได้มาแล้วนะคะเราก็จัดการขยายนะโดยเอาเมาส์เนี่ยโดยเอามือเราไปขยับขยื่นได้นะคะทุกคนมันขยายรูดเข้ารูดออกได้นะประมาณเท่านี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้ทุกคนไปดาวน์โหลดตัวนี้มานะคะตัวปุ่มกด Subscriber ที่เป็นไฟล์ PNG นะคะทุกคนไม่ใช่ไฟล์ JPEG นะคะเป็นไฟล์ PNG นะคะคุณก็ไปเอาที่ Google มานะไปดาวน์โหลดมาส่วนพี่นกดาวน์โหลดมาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่นกก็กดไปที่ Player เหมือนเดิมแล้วก็กดไปที่ Mediaแล้วก็ไปเอาที่ดาวน์โหลดนะตัวนี้พี่นกดาวน์โหลดตัวนี้มานี่ตรงนี้เป็นไฟล์ PNG นะคะทุกคนเนี่ยคุณก็เอามาทับไว้ตรงนี้นะคุณก็สามารถเอามาทับไว้ตรงนี้ได้เลยนี่โอเคไหมคะแล้วก็ดึงซ้ายดึงขวาเพียงเท่านี้นะคะคุณก็ได้แล้วนะปุ่มกด Subscribe ของคุณนะคะส่วนเทคนิคการทำให้มันเป็นไฟล์คลิปวิดีโอนะเดี๋ยวพี่นกจะทำให้นะก่อนอื่นนะคะเราก็ลบตัวนี้ทิ้งไปก่อนเพราะเราจะทำไฟล์คลิปนะคะทุกคนให้ทุกคนมาที่ปุ่มสีเหลืองนี้นะคะแถบเหลืองกดแถบเหลืองแล้วไปที่ภาพเคลื่อนไหวแล้วเลื่อนลงมาหาคำว่าเลื่อนขึ้นนะคะกรณีที่เขาเลื่อนเร็วนะเราก็มากดที่ 1.5 นะลากมาที่ 1.5 นะคะเมื่อลากมาที่ 1.5 ก็จะทำให้เขาช้าลงนะคะเมื่อได้แบบที่ต้องการแล้วนะคะปึ๊บพี่นกจะเอาที่แบบประมาณเกือบถึง 2.0 นะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็กด black ออกมาเมื่อกด black ออกมานะคะแล้วก็ให้ปล่อยให้วิดีโอเล่นปึ๊บเสร็จแล้วเรากด stop หยุดนะคะให้วิดีโอเล่นไปสักพักคุณกดสต็อปหยุด
เสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ไปที่ player นะไปเอาไฟล์ subscriber มานะคะทุกคนนี้ที่เราดาวน์โหลดไว้แล้วนะคะแล้วก็แต่งให้มันพอดีนะคะทุกคนเมื่อได้พอดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตัวนี้นะคะตัวแถบสีเหลืองที่เป็นชื่อ YouTube เรานะคะแล้วก็ลากมาเลยนะคะทุกคนเอาสักลากมาให้สุดก็ได้นะคะนี้ส่วนตัวนี้นะคะเราก็ใส่เอฟเฟกต์เขาซะเราไปชมวิดีโอก่อนนะไปชมวิดีโอช่วงที่วิดีโอไหลลื่นก่อนนะคะปึ๊บขึ้นมาขั้นตอนที่2ปึ๊บ Subscriber เราต้องการให้ปุ่ม Subscribe เนี่ยปุ่มกดกระดิ่งเราเนี่ยหรือกดแบบติดตามเรานะให้มันมีเอฟเฟกต์ที่แบบดูดีขึ้นนะคะเราก็ไปที่ภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดนะคะแล้วก็ใส่กระพริบเลยนะคะตึ้งตึ้งตึ้งนะคะลิบหลีก็ได้นะคะนี่เป็นไงล่ะนะพี่นกก็จะเอาใส่กระพริบละกันปึ๊บ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 นี่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้คุณลองเทสดูอ่ะปึ้งตึ๊บ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 โอเคเราก็จะเอาแค่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเสร็จแล้วมันจะหายใช่ไหมเราก็แค่เลื่อนกลับแล้วก็ไปกดที่ด้านล่างของ Subscriber นะคะแล้วก็ให้มันเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็ลากเลยลากยาวเลยค่ะทุกคนลากให้เท่ากันกับสีเขียวนะคะมาลองดูกันปึ๊บขั้นตอนนี้นะคะถ้าคุณอยากใส่เสียงเอฟเฟกต์หรือเสียงซาวด์อื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นเสียงกระดิ่งนะคะเสียงอย่างอื่นนะคะคุณสามารถใส่ได้เลยนะคะทุกคนก็ดาวน์โหลดเสียงมาได้นะถ้าใครไม่ดาวน์โหลดเสียงมานะคะพี่นกแนะนำให้คุณดาวน์โหลดแอปเสียงเอฟเฟกต์มาไว้นะคะไว้สำหรับอีกเครื่องนึงนะทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนไปที่เสียงนะคะเสียงนี่เลยนะตรงนี้เนี่ยถ้าเรากดเริ่มนะคะก็จะได้ยินเสียงที่จะถูกอัดเข้าไปในระบบนะคะเดี๋ยวเราลองดูว่าเราจะกดเสียงไหนก่อนดีนะคะนี่นะคะเรากดเสียงนี้ก็ได้นะคะทุกคนพี่นกจะเอาที่ปุ่มกด subscriber เนี่ยเป็นเสียงนี้นะคะเสียงปืนกลนะคะพี่นกก็กดเริ่มแล้วก็กดที่ปุ่มปืนกลเสร็จแล้วพี่นกกดหยุดนะคะทุกคนนี่เราก็มาเทสกันมาแล้วก็กดที่ปุ่มปืนกลเสร็จแล้วละเราอยากหยุดนะคะกรณีที่เสียงเราเกินมาแล้วก็ตัดได้ตัดออกเลยแยกหัวอ่านตรงเนี้ยกดเข้าไปแล้วก็ลบเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยแล้วก็กดที่ปุ่มจูนกลเนี่ยเราก็จะได้นะคะทุกคนนะแบบนี้นะคะถ้าคุณไม่เอาเสียงคุณกดปิดไปเลยลบทิ้งได้นะคะลบทิ้งได้
อยากจะให้มีแค่เสียงเงียบก็ได้นะคะทุกคนนะนี่ประมาณนี้นะคะนี่ส่วนของตัวชื่อ YouTube เรานะคะเราสามารถปรับให้มันได้ขนาดพอดีแล้วสวยงามนะคะโดยไปที่การปลูกพืชนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเลื่อนปรับต่ำลงมานะคะข้างบนก็ค่อยขึ้นไปนิดนึงนี่แล้วก็กดถูกนะคะออกมาแล้วก็จะได้ที่สวยงามขึ้นนะคะแล้วก็มีปุ่มกด Subscribe ของเราด้วยนะคะทุกคนนะนี่เลยเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะแบบให้ตัวนี้มันสั้นลงนะแล้วก็แค่เลื่อนกลับเข้ามานะคะตัวนี้เหมือนกันนะแค่เลื่อนกลับเข้ามาเห็นไหมคะทุกคนนี่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราก็แค่เลื่อนกลับเข้ามาไม่ต้องตัดนะคะกดติ๊กที่หน้าจอแล้วก็เลื่อนระบบเข้าเลยนี่เป็นไงบ้างคะทุกคนนี่เราอยากให้ชื่อตรงที่พี่นกชี้ไว้แถบเหลืองนี่นะคะเราก็ไปที่เคลื่อนตัวออกนะคะทุกคนนี่เคลื่อนตัวออกนะลดขนาดได้นะคะแบบนี้นะนี่เราก็เพียงแค่เราก็เลื่อนเขาออกมานิดนึงนะคะมาเดี๋ยวเราลองเทสดูนะน่าหายไปแล้วนะคะตรงนี้เราก็เลื่อนเข้านิดนึงเรียบร้อยนะคะมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำออกเลยนะคะแล้วก็ใส่นะปกกดติดตามนะคะคุณก็ตั้งชื่อตามที่คุณแบบจะจัดการให้คุณจำง่ายนะเสร็จแล้วคุณก็กดตรงลำดับที่2เครื่องหมายแชร์นี้นะคะคุณก็กดไปเลยแล้วก็บันทึกแล้วก็นำออกด้วย HD นะคะก็รอสักครู่นะคะระบบก็จะทำการเอ็กซ์พอร์ตโครงการให้เรานะคะรอแป๊บนึงนะแล้วก็กดตกลงนะคะเสร็จแล้วกดแบ็กกลับนะคะแบ็กกลับแบ็กกลับมาเรามาลองดูว่าจะเป็นแบบไหนนะคะพี่นกจะลองนำคลิปนี้แล้วกันพี่นกจะนำคลิปนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยพี่นกอยากให้ตัว subscriber นะมาโผล่ตรงวินาทีที่11นะคะพี่นกก็ไปที่ player แล้วก็กดที่ media แล้วก็เมื่อกี้เรา export ออกแล้วนะคะอยู่ในไฟล์ export นะคะมือถือแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนก็เข้าไปส่องดูว่ามือถือของตัวเองมีไฟล์โฟลเดอร์เนี่ยทั้งหมดกี่โฟลเดอร์นะของพี่นกมีเยอะแล้วก็เราก็ค่อยดูไปเรื่อยๆนะของพี่นกเนี่ยชินแล้วนะคะอยู่ที่ export นะคะนี่อันนี้ใช่ไหมที่เราทำล่าสุดนะนี่นะคะนี่จะได้เป็นกรีนพื้นหลังสีเขียวนะคะเป็นกรีนสกรีนนะคะสำหรับทำวิดีโอเมื่อคุณได้เข้ามาแล้วนะคุณก็ไปที่โคมาคีย์นะคะทุกคนกดเปิดนะเมื่อกดเปิดนะคะให้คุณทำเล่นนะคะเล่นดูนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะโผล่มานะคะกดเลยกดเพลย์นะ1เครดิตบูโรเครดิตแล้ว K
เคไม่มีตามที่เคเสียหรือเปล่าคุยกันไว้นะคะสองฐานเงินเดือนเห็นไหมโอเคนะสามผู้ค้ำนะพี่นุกลืมกดเสียงเดี๋ยวขอปิดเสียงขอปิดเสียงคลิปก่อนนะคะทุกคนเอาใหม่ปิดเสียงคลิปปึ๊บโอเคมาตรงนี้โอเคมานะเราก็เริ่มปึ๊บเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีโผล่มาที่วินาทีที่11นะเห็นไหมคะเพียงเท่านี้นะคะคุณก็ได้การปุ่มกด subscriber เรียบร้อยแล้วนะคะคุณสามารถนำปุ่มนี้นะคะไปโผล่จุดไหนก็ได้นะคะทุกคนนะโอเคบุกคลิปนะอันนี้ก็เป็นที่พี่นกทำไว้อีกแบบหนึ่งนะคะนี่ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พี่นกด้วยนะคะอันนี้เป็นแบ่งปันแชร์ความรู้ How to นะคะเผื่อท่านใดตัดต่อคลิปนะคะแล้วก็อยากนำให้ผู้คนเนี่ยมาติดตามเรามากขึ้นนะคะควรทำแบบนี้นะคะโอเคนะคะคลิปนี้จบแล้วค่ะสวัสดีค่ะ